สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมเป็นประจำทุกวันเวลา2ทุ่มครับสำหรับวันนี้ฮะมีคำถามง่ายๆมาถามคุณผู้ชมครับว่าจะดีแค่ไหนที่เราเปลี่ยนจอโทรศัพท์มือถือธรรมดาของเราครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเพียงแค่4นิ้ว5นิ้วหรือ6นิ้วให้กลายเป็นจอโทรศัพท์ขนาด8นิ้วได้ด้วยราคาที่ถูกมากๆเลยครับเราลองไปดูอุปกรณ์ที่ทำให้มันสามารถใช้ได้แบบนั้นราคาสถานที่ซื้อกันดีกว่าครับเจ้าอุปกรณ์เสริมที่เรานำมารีวิวให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะไปบอกว่า 3D นะครับชื่อบอกว่า Enlarge Screen Mobile Phone ครับผมแพ็คเกจจิ้งก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับเท่าที่หาดูมาครับผมเจ้าตัวนี้มีอยู่สีเดียวเท่านั้นนั่นคือสีดำครับผมเรามาลองแกะดูข้างในกันดีกว่าครับเมื่อแกะดูข้างในครับคุณผู้ชมจะพบว่าด้านในครับมีจอขนาดใหญ่เกิดขึ้นครับแต่เจ้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้มันคือแว่นขยายครับคุณผู้ชมครับผมลักษณะการทำงานของเจ้าตัวนี้ครับผมเป็นแบบนี้ฮะอุปกรณ์ภายในไม่มีอะไรครับเมื่อเราเปิดอ้าดูในส่วนที่เป็นขาตั้งครับเราจะพบว่ามีชิ้นส่วนพลาสติก2ชิ้นที่เราจำเป็นต้องเปิดขึ้นมาครับตัวแรกนั่นคือตัวนี้เพื่อสำหรับตั้งโทรศัพท์มือถือของเราครับตัวที่2คือเจ้าตัวนี้ครับผมที่เราต้องเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดันขาดันเจ้าหน้าจอโทรศัพท์ของเราครับเขาจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ให้เข้ากันพอดีแบบนี้เลยครับผมมันจะได้มุมองศาของมันพอดีแบบนี้ครับและวิธีการใช้งานครับคุณผู้ชมเพียงแค่เตรียมโทรศัพท์มือถือของตัวเองไว้ครับผมเปิดเจ้าพลาสติกตัวนี้ขึ้นมาครับจากนั้นฮะเปิดหน้าจอและวางโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมแบบนี้ครับผมส่วนภาพที่ได้ครับเดี๋ยวเราลองเปิดหน้าจอมือถือของเราดูเลยครับผมมาแบบนี้ฮะคุณผู้ชมจะพบว่านะฮะจากหน้าจอธรรมดาครับผมเราสามารถที่จะขยายหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราให้มีขนาดใหญ่มากๆแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมมันจะได้มุมองศาของมันพอดีฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็จะพบว่าหน้าจอเข้ามาเอามีสายเข้าเข้ามาขออภัยครับผมหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวผมปรับให้มันสว่างให้มันมืดอีกนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะจะได้เห็นชัดๆครับคุณผู้ชมครับผมพอตรงนี้ฮะฟ้าบเข้าไปนะฮะเอาละทีนี้ฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามันสามารถที่จะชัดเจนขึ้นได้มากๆเลยครับคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะจะ Google ของเราครับผมเราสามารถที่จะปรับขยับหน้าจอได้ตามองศาครับถามว่ามันชัดเพิ่มขึ้นไหมมันไม่ได้ชัดครับคุณผู้ชมฮะมันขยายหน้าจอมาทำให้คุณผู้ชมดูหนังได้สบายขึ้นหรืออ่านหนังสือได้ง่ายดายขึ้นมากเลยครับแล้วหากใช้ร่วมกับเมาส์ไร้สายนะครับผมหรือจะมีสายก็ได้ครับใช้กับคีย์บอร์ดก็ทำให้คุณผู้ชมสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปซื้อจอใหญ่ๆครับผมเพียงแต่ว่าความคมชัดของมันอาจจะลดลงบ้างเนื่องจากว่ามันเกิดการขยายของหน้าจอโดยแว่นขยายนี้เท่านั้นครับและที่สำคัญเจ้านี่ราคาเพียงแค่20บาทครับคุณผู้ชมฮะผมซื้อมาจากร้าน20บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะลองหาดูแถวร้าน20บาทใกล้ๆบ้านคุณผู้ชมครับผมน้ำหนักเบามากๆครับการใช้งานก็ง่ายดายครับคุณผู้ชมครับผมเห็นไหมฮะว่าแถวร้าน20บาทก็มีของดีเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะถูกใจกับวิธีนี้นะครับบางท่านก็อาจจะมีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นู่นนี่นั่นก็ถือซะว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับถือซะว่ามันเอาไว้ใช้งานได้เมื่อเวลาที่คุณผู้ชมอาจจะต้องการในอนาคตข้างหน้าครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ของเราครับสวัสดีครับ